ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยและใต้ล่างคลิปก็มีแฟนเพจ Facebook นะครับผมอย่าลืมกดเข้าไปแล้วก็กดติดตามกดถูกใจกันได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ต้องขอขอบคุณแฟนอาร์ตนะครับผมจากช่อง Demon Fury นี่ครับผมโอ้โหสวยทั้ง2ภาพเลยนะครับผมโอเคครับผมป่ะไปชมคลิปกันต่อดีกว่านะครับไปกราบสวัสดีเพื่อนๆแล้วน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโดนัทโดโดแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม Ark Survival Evo PC กันอีกครั้งแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในมอด Primal Fear ซีซั่น2นะครับผมโอ้โหแล้ววันนี้เนาะก็นะครับผมพี่ก็จะไปหาจับนะครับผมพวกบอนโต้พวกอะไรอย่างนี้นะครับผมตอนนี้พี่ก็ได้เจ้าหมูมาแล้วนะครับผมคือเราจะไม่สามารถจับพวกไดโนเสาร์ของมอดไพมอร์เฟียได้เนาะถ้าเราไม่มีคิบเบิลเนาะแล้วการที่เราจะมีคิบเบิลได้เนี่ยอันดับแรกนะครับผมเราต้องปลูกผักก่อนเนาะแล้วก็นะครับผมมอดที่พี่ลงนะครับผมก็ไม่ได้มีแค่ไพมอร์เฟียอย่างเดียวนะครับผมถ้าเป็นไดโนเสาร์มีไพมอร์เฟียแล้วก็ออปชั่นเสริมก็พวกเนี่ยไกรเดอร์นะครับผมเนาะพวกเครื่องร่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ติดเข้ามาด้วยแล้วก็มีเอาเข้ามาใหม่ก็คือเพคอัพไดโนเสาร์นะครับผมเราสามารถทำให้ไดโนเสาร์มาขี่ไหลแล้วได้นะครับผมเออคือติดใจมาจากเอเทเนลเนาะเออติดใจมาจากเอเทเนลเออโอเคครับผมก็เนี่ยครับผมก็เป็นมอดที่พี่ลงมาก็คือเป็นสกินไกรเดอร์เนาะเอาไว้ติดหลังแล้วเราก็จะสามารถบินได้นะครับผมเนาะมันชื่อว่าอะไรซีโร่นี่แหละเพื่อจำชื่อหมดไม่ได้เหมือนกันนะผมโอเคละเห็นไหมก็จะช่วยทำให้เราแบบรอดในโลกใบนี้ได้ง่ายขึ้นนะผมถ้าเกิดเรามีไอ้เครื่องร่อนจริงๆมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายหรอกก็แค่ทำให้เราแบบบินได้นะผมส่วนพวกปรับดาเมจปรับค่าสเตตัสทั้งหลายเนี่ยผมพี่ปรับเพิ่มมาแค่อย่างละ6นะต้องบอกว่า6จริงๆนะผมเนาะเออปรับมาอย่างละ6เลยเออไม่ได้เยอะไปมากกว่านี้ก็คือปกติซีซั่นที่แล้วเนี่ยผมซีซั่นแรกพี่ปรับไว้ประมาณเกือบ15เลยนะผมแต่ซีซั่นนี้พี่ปรับไว้แค่6เนาะเพื่อให้มันเบาลงดาเมจเบาลงดาเมจไดโนเสาร์เบาลงดาเมจตัวเราเบาลงนะครับผมแล้วก็ค่าสเตตัสทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยก็จะเบาลงนะผมบางตัวก็เวลาจับมันก็อาจจะมีหนักมีเหนื่อยบ้างเนาะพี่ไม่ได้อัพอะไรไว้เยอะมากนะฮะก็แค่6 โอเคแต่ถ้าต้องบอกเลยเนี่ยผมถ้าเล่นคนเดียวแล้วเราไม่ได้ปรับเนี่ยมันลำบากมากเลยนะเออก็แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ปรับเลยมันก็จะเดิมๆไปพี่ก็ปรับไปแค่6แล้วกันแต่แค่ลดลงมานะฮะวันนี้เนี่ยผมพี่ก็จะมาหาพวกปอนโต้อะไรอย่างเงี้ยเออพี่จะมาหาจับพวกปอนโต้เนาะเพราะว่าเอาไปฟาร์มเบอร์รี่เราจะได้แบบมีพวกเบอร์รี่ไว้ใช้งานบ้างนะครับผมเนาะเออโอเคไข่มุกแมปนี้หาง่ายมากเนี่ยผมหาจากไอ้เจ้าพวกตัวแมงดาดึกดำบรรก็ได้นะผมที่มันวิ่งอยู่ตามชายหาดเผื่อได้ไข่มุกดำด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวอันดับโอ้โหนั่นอะไรอ่ะเดี๋ยวกัปตันแบ็กโบเดอร์โอเคมันคือกัปตันแบ็กโบเดอร์นะครับผมเออมีโจรสลัดแถวนี้ด้วยเว้ยเฮ้ยอาจจะไม่ใช่โจรสลัดก็ได้เนาะมันอาจจะเป็นแบบฐานเรืออะไรเงี้ยเอออาคาอินุหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวแต่เราอย่าไปอยู่ใกล้มันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราตายโอเคเดี๋ยวพี่ต้องทำยาสลบปะวะเออยาสลบตัวนี้เดี๋ยวนะของที่ต้องใช้เนี่ยพี่อยากทำยาสลบตัวนี้แต่พี่ไม่มีตัวฟาร์มเนาะอันดับแรกพี่ว่าพี่จะต้องจับแบบพวกอะไรอะพวกบอนโต้ก่อนเพื่อให้มันไปฟาร์มได้เยอะๆเนาะโอเคเฮ้ยใจเย็นโอ้โหอุ้ยกับตันใจเย็นกับตันโอ้โหดูมันโอ้มันเอาตัวอะไรมาตีพี่โอ้ยเดี๋ยวโอ้โหโดนแรปเตอร์มินเนี่ยนตบเลยผมมันมีลูกน้องเป็นแรปเตอร์มินเนี่ยนด้วยอ่ะโอ้ตายเลยกูดีนะวางที่นอนไว้แถวนี้ได้ผมโอเคเดี๋ยวรอให้มันไปก่อนอีกกัปตันโอเคครับผมเจ
ใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะไปไกลก่อนนะเดี๋ยวขอเอาของก่อนนะโอ้โหแล้วทางขวาเนี่ยผมไพโมเนาะเออเอาดิไพโมชาร์กมันไม่ได้ชื่อไพโมชาร์กดิมันต้องชื่ออะไรนะไอไพโมมีการูดอนนี่ครับผมอืมโหจริงๆโอ้ไม่ไหวจะเคลียร์นะผมโอ้เดี๋ยวๆๆกลับใจเย็นๆนะกัปตันนะกัปตันนะกัปตันไปตรงนู้นก่อนนะกัปตันเออเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเจอหมัดยางยืดกูเดี๋ยวก่อนมีหรือเปล่าเนี่ยมันเดินทีพื้นสั่นสะเทือนไปหมดเลยนะไอ้กัปตันเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวนี่พี่ยังไม่เจอบอลโต้เลยนะผมเดี๋ยวโอ้ติดมันวิ่งตามพี่ป่าววะตามป่าวเนี่ยอุ้ยมันเดินอีกพี่ว่ามันน่าตามนะโอเคโอเควิ่งให้หลุดวิ่งให้หลุดโอ้โหโอ้อัพสปีดไปเยอะนะผมเออเดี๋ยววิ่งไวๆหน่อยวิ่ง100x100เลยกูโอเคอ้าเจอบอลโต้แล้วเดี๋ยวตัวคู่ป่ะโอ้จะได้ตัวเมียจะดีหน่อยเพราะเราเอาไข่ไปทำคิปเบิ้ลในนี่ได้เนาะอ้านี่ไงแมงดาเจอแล้วเอาซะหน่อยเดี๋ยวมันให้ไข่มุกแล้วก็ให้ไอ้นี่ด้วยนี่ไข่มุกขาวแล้วไข่มุกดำโอเครอบนี้ไม่ให้ไข่มุกดำนะผมให้น้ำมันด้วยแถมได้ขี้ตีนอีกฮากโอ้โหแสงมันช่างชาเสียเกินพี่ชอบแบบนี้นะบอกเลยนะพี่ชอบแบบนี้มากๆนะครับผมมันสวยอ่ะมันแฟนตาซีดีพี่ชอบโอเคเราเอาไงดีค่าสลบมันอยู่ที่ 6,600 เนาะ6เราจะแทงมันสลบไหมอ่ะยังก็อยู่ในน้ำอีกเอาไงดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ซ่อมของก่อนแล้วกันเพื่อไว้หนีเนี่ยผมเดี๋ยวพี่จะใส่ชุดแล้วก็เข้าไปแทงขามเลยนะไม่เอาไม่ต้องใส่ชุดเอาแทงเลยแล้วกันจะได้ของจะไม่แตกแต่ว่าใส่ก่อนดีกว่า เปลี่ยนใจเนี่ยผมใส่ดีกว่าจะได้ถึกหน่อยโอเคเดี๋ยวพี่แทงขาเลยดูไปโอเคอุ้ยโดนหางฟาดเออโอ้ยโดนโอ้โหเสียเปรียบแล้วเราเสียเปรียบแล้วโดนจมน้ำโอ้ยได้ทีดึงกำไรอยู่เออไอ้จิ้มเข้าไปเรียบร้อยครับผมสรุปว้าวโอเคสรุปแพ้ผมโอ้ยงูโอ้มาไงวะเนี่ยโอ้สรุปแน่เดี๋ยวหายากินเออไม่ทันโอ้ยชักเลยกูมันมาไงวะไอ้เดี๋ยวนี้มันมีงูด้วยเหรอถึงมันจะติดทะเลทรายแต่มันงูมันอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยวะมันคานมาอะไรแถวนี้เนี่ยหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรมาตีพี่นะบอกมีตัวอะไรมาตีนี่งานเข้าแน่นะครับผมรอจะมีไหมใกล้ฟื้นแล้วน่าจะไม่มีตัวอะไรมาตีนะครับผมคือตอนนี้นะครับผมพี่ก็ต้องจับพวกตัวแบบของออฟฟิเชียลไปก่อนเนาะเพราะพี่ยังจับตัวอะไรของบอทไม่ได้เลยเพราะส่วนใหญ่มันจะใช้คิบเบิลหมดเลยอ่ะไอพวกตัวท็อกซิกก็ต้องใช้คิบเบิลท็อกซิกพวกอัลฟาก็ต้องใช้คิบเบิลอัลฟาเนาะพวกเอเปกก็ต้องใช้คิบเบิลเอเปกโอเมก้าก็เหมือนกันครับผมไปยันนู่นเลยอ่ะเซเลสเทียลเดโมนิกนะฮะก็เดี๋ยวค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วกันก็คลิปนี้ก็ต้องบอกซีซั่นนี้ก็แทบจะไม่ได้นอกรอบเนาะเกือบจะไม่ได้นอกรอบเลยเนี่ยผมก็เรื่อยๆถึงจะนอกรอบก็นอกรอบแบบไม่เยอะเนาะไม่เหมือนซีซั่นหนึ่งที่แบบว่านอกรอบไปไกลเลยแบบมาอีกทีก็คือแบบโอ้โหจับนู่นจับนี่ได้เลยนะผมอันนี้ก็มาดูกันไปยาวๆเนี่ยผมยาวๆเลยต้องบอกเลยว่าอันนี้แบบวางโปรเจกต์ไว้ยาวมากนะฮะเพราะว่าจะเอาให้จบเลยเนาะแม้กระทั่งการทำนู่นทำนี่เนี่ยผมพี่ก็จะมาลงให้น้องๆดูเนาะถ้าเกิดน้องๆไม่เบื่อเนี่ยผมพี่ก็กลัวว่าถ้าเกิดจับสัตว์อย่างเดียวน้องๆก็จะเบื่อหรือเปล่าเนี่ยผมอันนี้ก็เลยแบบมาทำของบ้างเพราะว่ามีของหลายอย่างเลยเห็นปะของหลายอย่างเลยที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยผมอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรบ้างก็เดี๋ยวมาทำกันให้ดูในมอดนี้เลยเอาเป็นว่าจะทำให้แบบเอาให้รู้เกือบทุกอย่างเลยถ้าเป็นไปได้นะผมโอ้มองดูแล้วหลาย EP แน่ๆเนี่ยผมโอเค
ใกล้ละใกล้จะฟื้นแล้วใกล้จะฟื้นแล้วอ้อส่วนค่าเทมิ่งสัตว์นะครับผมพี่ปรับมาเป็น15เนาะไม่เกินนี้ถ้ามันยากไปเดี๋ยวมันจะเปลืองของจับพวกไอ้พวกตระกูลที่มันแบบว่าเป็นพวกที่ใช้คิเบิลเยอะอย่างเงี้ยมันก็ลำบากครับพี่ก็เลยปรับเทมิ่งเป็น15นะครับผมก็คือเราจะจับไวขึ้นเออเล่นหมดคนเดียวก็ดีหน่อยหมดออนไลน์ก็ทำได้นี่ครับผมถ้ามีถ้าเกิดแอดมินเขาเป็นคนปรับให้อ่ะแต่ส่วนใหญ่เขาจะปรับนะเขาไม่ค่อยปล่อยหรอกครับผมถ้าปล่อยเนี่ยมันจะนานเนาะถ้าแบบเดิมๆอ่ะมันจะนานแบบออฟฟิเชียลอ่ะแต่ถ้าเล่นแบบเอาชีวิตรอดแบบออฟฟิเชียลก็ได้อยู่นี่ครับผมไม่ต้องไปปรับอะไรเยอะปรับแค่2พออะไรเงี้ยแต่นี้มันเล่นเป็นมอดพี่ก็เลยต้องปรับเยอะหน่อยเอามาหาไปเอาอยู่นี่อยู่นี่มองไม่เห็นนะตัวมันดำมันมืดแล้วโอเคไปเดี๋ยวเราพามันกลับบ้านก่อนดีกว่านี่ครับผมโอ้นี่บอกเลยว่าตัวเนี้ยของดีโอ้ได้ไข่มุกดำด้วยได้แบ็คเพิร์ลมา2อันนะครับผมเจ๋งอันนั้นอะไรท็อกซิกมีการูดอนน่าจับนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาจับแล้วกันในตอนนี้เอาของก่อนทิมเข้าไปไอ้เงี้ยอยู่นิ่งให้ทีมก็ทีมไปเลยครับผมเอาจนกว่าจะตายนะไอ้เงี้ยแทงไปนิ่งก่อนนิ่งโอ้โหตาเขียวปัดเลยด้วยอุ๊ยก่อแตกไม่เป็นไรเอาอีเตอร์เฉาะได้เรียบร้อย เอาเลือดเอาเนื้อคือท็อกซิกบัตนะครับผมหรือจะเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกบัตทั้งหลายเนาะพวกเลือดของพวกอัลฟาพวกเอเปกอะไรทั้งหลายเนี่ยต้องเก็บไว้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นของไว้ทำพวกคิเบิลเนาะบางอย่างก็ใช้แบบใช้เยอะนะครับผมเก็บไว้ด้วยนะถ้าน้องๆคนไหนเพิ่งหัดเล่นนะฮะโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตนะครับผมตัดคลิปเนาะให้มันเช้าเลยแล้วกันไม่งั้นมันจะมืดแล้วเดี๋ยวเราจะไม่ได้ฟาร์มกันนะครับผมครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปนะครับผมไปโอเคแล้วตอนนี้มันก็เช้าแล้วเนาะแล้วพี่ก็ได้อ่านบอนโต้มาแล้วนะครับผมอ่านบอนโต้ก็ธรรมดานะผมทำในโต๊ะสมิตตี้ธรรมดาเหมือนในโมบายเลยนะฮะโอเคป่ะลุยไปหาฟาร์มกันดีกว่านะโอ้ยดูเดินช้ามากนะครับผมช้ามากเดี๋ยวขออัพเลือดนี่ก็อัพเลือดมาแค่6เองเนี่ยแต่มันก็เพิ่มเยอะเหมือนกันเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพิ่มเยอะก็มันเป็นตัวธรรมดาก็น่าจะสู้กับหมดไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมตัวหมดมันโหดอยู่แล้วเนาะไปครับผมเดินไป วิ่งไปลูกวิ่งไปนั่นแหละว่ายน้ำไปลูกโอเคเราไปฟาร์มฝั่งตรงข้ามเลยเนาะฝั่งตรงข้ามเนี่ยต้องบอกเลยนะว่ามันมีแบบพวกต้นไม้อะไรเงี้ยเยอะมากนะครับผมเราไปฟาร์มเบอร์รี่เราน่าจะได้เยอะแหละนะฮะไปดึบไปลูกโอเคเอาล่ะเราก็เริ่มฟาร์มกันเลยนี่โอ้โหดูดิได้เยอะนะผมบนโต้นี่บอกเลยถ้าตอนแรกๆเราจับได้นะโอ้สุดยอดนะครับผมโอเคทางนี้เยอะตวัดหางปลายโอ้ดูได้เบอร์รี่เยอะเลยนะครับผมดูดิโหมาลงเมล็ดนะผมคือยังไงเราก็ต้องใช้เนาะเมล็ดเนี่ยโอเคไปทางนี้ด้วยโหตรงนี้ก็เยอะนะผมโหดูเป็นกองเลยอ่ะเพียบเลยอ่ะกองเบอร์รี่เพียบเลยนะผมโอ้ยเพียบโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปทำแปลงปลูกผักกันเลยดีกว่าเนี่ยผมเนาะโหแต่ตอนโกงกองนี้แบบเยอะมากดูดิกองเนี้ยโอ้โหโอเคครับผมไปปลูกผักกันดีกว่าโอเคครับแล้วตอนนี้พี่ก็ฟาร์มอะไรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ทำแปลงปลูกผักนะครับผมวิธีการปลูกผักก็ไม่ยากนะครับผมเราทำแปลงมาแล้วเราก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่หาของเพิ่มก่อนเพิ่มเติมโอโอเคฮะเดี๋ยวทำไอ้นี่ก่อน ทำไกด์เดอร์ก่อนต้องบอกว่าตอนระหว่างพี่ฟาร์มพี่ตายเนี่ย พี่ตายเนี่ยผมโอเคตอนนี้เรามีของแล้วเรามีแปลงปลูกผักอยู่6อันเนี่ยผม
แปลงปลูกผักเนี่ยผมก็ใช้รู้สึกว่าจะใช้ไม่ใช้พวกไม้เนี่ยผมไม้ฟางหินนะฮะแล้วก็เชือกเนาะน่าจะเชือกแหละโอเคมันก็อยู่เลเวลประมาณ30กว่านะผมแต่จริงๆมันก็มีแบบฐานเล็กๆด้วยแต่พี่จะทำฐานใหญ่เลยไงเนี่ยโอเคเดี๋ยวนะมันน่าจะให้ผลผลิตได้ดีกว่าแต่ในวิสอบพี่ต้องทำท่อด้วยเนี่ยผมนี่เราต้องมีท่อเดินน้ำด้วยท่อเดินน้ำคืออะไรวะเออก็คือท่อน้ำเนี่ยผมมาท่อเดินน้ำอะไรหรอโอเคแล้วก็ต้องวางนะผมท่อน้ำให้ติดอยู่กับน้ำนะเออแต่ว่ามันต้องมีไอ้นี่ก่อนตรงนี้มันจมเลยวะเอาตรงไหนดีวะตรงไหนมันจะโอเคดีเนี่ยตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวนะเราทำเป็นไอ้เจ้าตัวนี้ไอ้ข้องงอตัวเนี้ยน้องๆจำไว้นะไอ้ข้องงอตัวเนี้ยมันคือต้องเป็นอันที่ต้องวางอันแรกเนี่ยผมที่พี่ค้าไปอันแรกเนี่ยมันคืออันแรกที่เราจะต้องไปวางก่อนเนาะเออถ้าเกิดเราไม่วางข้อนี้ก่อนเราก็จะวางท่อน้ำไม่ได้เนาะโอเคเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนพี่จะปลูกตรงไหนได้บ้างนะฮะที่มันจะแบบแต่ตัวนี้ดูดิพื้นมันครึ่งขาถ้าเกิดเราเอาถาดเอาแปลงผักเนี่ยมาวางเพราะมันจมดินไปเลยเว้ยไม่เวิร์กเดี๋ยวหาที่ก่อนตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมไม่ดีตรงนี้ดีสุดบ้างนี่เออโอเคง่ายตรงนี้แหละดับแรกนะผมก็เดี๋ยววางท่อน้ำก่อนปั๊บวางตรงนี้เลยดีไหมปุ๊บมาฮ่าแล้วก็ท่อนี้มันจะสูงไปเปล่าวะหุยมันสูงไปอ่ะพี่กลัวไม่ถึงว่ะเดี๋ยวลื้อก่อนเอากลับเอาเก็บโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนที่คือถ้าเกิดเราอยู่ใกล้น้ำเนี่ยแปลงผักเราก็ปลูกง่ายเนาะไม่ต้องเดินท่อเดินอะไรให้มันยุ่งวุ่นวายเนี่ยผมโอเคแล้วโอเคมาแล้วก็เอาท่อวางลงไปเอาลึกหน่อยแล้วกันโอ้ตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมวะเอาเป็นเดี๋ยวนะไม่ได้เอาเป็นตรงนี้แล้วกันโอเคให้มันจมลงไปหน่อยแล้วก็วางท่อตั้งตามโอเคแล้วก็ท่อตรงปึ๊บนี่เรียบร้อยครับผมโอเคแล้วก็วางท่อนี้ต่อปั๊บเขาให้นี่ไงไอ้ไงว้าวโอเคครับผมตอนนี้เราวางไปทั้งหมด4อันแล้วนะครับผมไม่แต่ว่าเรามีเท่าไหร่วะเรามี6อันมะเดี๋ยวขอวางตรงนี้ก่อนคือพี่จะปลูกทั้งหมดนะครับผม8แปลงเนาะ8แปลง1มันกินที่เดี๋ยวสลับก่อนสิ่งที่พี่จะปลูกนะผมก็มีพวกแครอทเนาะเลมอนนะฮะแล้วก็มันนะครับผมแล้วก็อะไรนะเลมอนมันข้าวโพดนะครับผมเลมอนมันข้าวโพดเลมอนมันข้าวโพดแล้วก็แครอท4อย่างนะครับผมแต่ว่าพี่จะปลูกอย่างละ2เนาะเดี๋ยวเก็บก่อนต้องวางให้ตรงน้ำเนาะถ้าเกิดเราไม่วางไม่ตรงน้ำนะน้ำมันจะไม่เข้านะครับผมไม่เข้าในแปลงผักเนาะโอเคได้อยู่มั้งเดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังว่าน้ำมันเข้าไหมไหนดูซิโอเคมันขึ้นว่า water โอเค water ขึ้นแล้วนะผมโอเคตรงนี้อีกแปลงดึงแล้วก็ตรงนี้อีกแปลงนึงเอ้ยเดี๋ยวนะของพี่ไม่พอเลยผมเดี๋ยวพี่คราฟต่อก่อนอีก2อันโอเคตอนนี้เราได้มา6แปลงเหลืออีก2แปลงเพื่อที่จะต่อดูดิค่าน้ำขึ้นแล้วนะครับผมตอนนี้ค่าน้ำมันขึ้นแล้วต่อไปเนี่ยครับผมวางให้ตรงกับน้ำดูน้ำให้ดีๆโอ้ทางน้ำอยู่ตรงไหนวะอยู่นู้นโอเคปึ๊บแล้วก็อาจจะไม่เรียงไม่ตรงไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวเก็บก่อนมันไม่ตรงมันกินเนื้อที่อีกข้างนึงอืมอืมอืม
โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่โอเคดูซิดูค่าน้ำขึ้นไหมโอเคค่าวอเตอร์ขึ้น600ทับ600อันนี้ยังไม่ขึ้นนะผมรอค่าวอเตอร์ขึ้นก่อนถ้าเกิดไม่ได้เราก็ต้องรื้อทำไมโอเค600ทับ600แล้วนะผมอันดับต่อไปเราก็นะหาเมล็ดพันธุ์นะผมเมล็ดเอาเดี๋ยวๆนะโอเคนี่อันนี้เอาแครอทตอนนี้เซวารูโอเคนี่4อย่างนี้นะผมน่าจะครบละดูดิมีอันนี้โอเคโอเคโอเค4อีกอันหนึ่งก็เดี๋ยวนะโอเคครบนะครับผมตอนนี้ครบแล้วนะอันดับแรกเราใส่ไปก่อนเลยครับโอเคต่อไปก็อันที่2เป็นเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเราใส่อันแรกไปแล้วป่าววะเฮ้ยเราใส่อันแรกไปแล้วดิต้องเปลี่ยนอันเอาเป็นอันนี้ลองแก๊สนะครับผมลองแก๊สน่าจะเป็นเลมอนนะถ้าจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดนะมันคือเลมอนนะโอเคลองแก๊สโอเคต่อไปตามด้วยเซเวอรูทนะครับผมเซเวอรูทนี่น่าจะเป็นมันเนาะเซเวอรูทอันแรกเป็นคิทานอลน่าจะเป็นแครอทนะฮะเฮ้ยหรือเปล่าวะน่าจะใช่มั้งกู จำสับกันปะวะเนี่ยเหมือนจะจำสับกันยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวรอมันเกิดแล้วกันจะได้รู้ว่ามันคืออะไรนะครับผมแล้วอย่างพี่ก็ได้ปรับนะครับผมการปลูกพืชเนาะให้มันโตไวขึ้นโอเคโอเคของพร้อมของพร้อมของพร้อมตรงนี้ก็อันเดียวกันโอเคเช็คของก่อนพอปลูกเวลามันรื้อมันรื้อยากฮะอันนี้ล่ะต่อไปอันนี้ต้องเป็นล็อกแครอทแล้วล่ะนี่จะเป็นแครอทเรียบร้อยต่อไปครับผมเราก็ต้องหาอึมาใส่นะผมดูแล้วต้องหาปุ๋ยนั่นเองงั้นเอาไอ้นี่เบอร์รี่ขาวมานี่แล้วก็ใส่ให้มันกินไปเดี๋ยวนะให้เจ้าหมูกินเดี๋ยวเบอร์รี่ขาวอยู่นี่โอเคแล้วก็ให้มันกินเลยกดอีครั้งเลยเห็นไหมมันจะอึมาแบบโอ้โห อึทะลักนะครับผมโอเคกินต่อให้กินต่อโอเค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 นั่นแหละ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 อึออกมาอึออกมาอึออกมาเออนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราเก็บอึนะครับผมไปใส่ไว้ในฐานเนาะมันให้กด E แล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปให้เต็มโอเคเห็นไหมต้นแครอทงอกขึ้นมาหน่อยนึงแน่หัวแครอทงอกมาแล้วนะผมโอเคตอนนี้ก็ต้องจะเป็นมันนะครับผมหัวมันหมดนะครับผมอึหมดเดี๋ยวนะมันไม่มีผลไม้ให้ตัวนี้กินนี่ไงเอาไปลูกเอาไปเลยนี่กินไปเอาให้อิ่มเอาให้อิ่มแล้วก็ผลิตอึออกมานั่นแหละผลิตอึออกมานั่นแหละทำดีมากหน้าที่ของมันคืออึนอกเจ้าพี่โยเมียเนี่ย มันไปสู้รบปบมือใครไม่ได้หรอกนะครับผมมันไม่ได้โหดขนาดนั้นนะนั่นแหละโอเคเอาไปนี่เอามานี่ฮะโอเคเซเวอรูทขึ้นมาแล้วครับผมหนึ่งต้นเจ๋งต่อไปอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันคือรองแก๊สหรือว่าเป็นคิทานอลต้นนี้น่าจะเป็นเลมอนป่าววะหมดอีกแล้วหมดอีกแล้วคิดว่ามันน่าจะเป็นเลมอนนะครับผมมันน่าจะเป็นรองแก๊สนะฮะพี่พูดถูกแล้วล่ะฐานที่2คือรองแก๊สนะผมฐานแรกคือคิทชานอลโอเคทำไมต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นภาษาเยอรมันก็ได้นะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันจริงมันน่าจะเป็นเลมอนก็เลมอนไปเลยเซวูรูสก็เซวูรูสไปเลยนะแต่เกมนี้มันเป็นเกมมาจากเยอรมันป่ะพี่ก็ไม่แน่ใจนะผมก็เก็บอึไปเก็บอึไว้เก็บอึโอเคเอาไปใส่ให้ครบนะครับผมอ๋อไม่ใช่นะผมคิทานอลคือไอ้นี่นะคิทานอลมันคือเลมอนนะครับผมส่วนรองแก๊สคือข้าวโพดนะฮะพี่จำผิดไม่ถูกนะผมจำผิด โอเคครับผม
ก็เป็นยังไงบ้างครับกับการจับบอนโต้แล้วก็ทำแปลงผักนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อผมมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยแต่ใต้ล่างคลิปก็มี Facebook Fanpage นะครับผมอย่าลืมเข้าไปกดไลค์เข้าไปกดติดตามกันได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอกราบลาไปก่อนนะครับผม EP หน้าจะทำเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับนี่ก็ต้องกราบลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายเจอกันครับ